ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับลุงช่างคะถ้าเหล็กเส้นเป็นสนิมจากการเก็บรักษาที่ไม่ดีเราเอามาใช้ได้ไหมถ้าไม่เยอะนะครับไม่ใช่สนิมขุมพอได้นะครับก็ไม่เป็นไรถ้าเยอะหน่อยก็อาจจะต้องยอมเสียค่าแรงให้คนงานเอาแปลงเหล็กรูปนะครับแปลงเหล็กรูปไม่ถึงกับขัดต้องขัดจนว่องนะแค่รูปนะครับแต่ถ้ามันเยอะมันเป็นกองใหญ่เวลางานอุตสาหกรรมหรือทำโรงงานใหญ่ๆเวลาเจอเคสอย่างเงี้ยเขาจะใช้วิธีใช้แซนบาสแซนบาสคือทรายนะครับก็เป็นทรายละเอียดเนี่ยพ่นทรายมันพอโดนทรายปุ๊บมันขาวว่องเลยแต่มันก็มีต้นทุนนะครับมันก็ไม่เหมาะกับงานบ้านหรอกมันก็น่าจะเหมาะกับงานที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับเวลาขัดสนิมของเหล็กเนี่ยงานอุตสาหกรรมเขาจะใช้แซนบราสนะครับเขาเรียกแซนบราสแต่ถ้าเป็นบ้านๆเนี่ยลุงช่างก็แนะนำเอาแปลงรูปนะครับจะใช้กับแปลงรูปแปลงลวดนะครับเคยเห็นไหมฮะในก่อสร้างเขาจะมีที่มีด้ามจับเอาแปลงลวดนะครับไม่ถึงกับต้องขาวนะครับมันติดบ้างอะไรบ้างอยู่ได้อันนี้อยากรู้เรื่องบ้านทรงเหลี่ยมกับบ้านทรงทั่วไปครับมันสำหรับลุงช่างอ่ะมันขึ้นอยู่การออกแบบนะครับบางทีมันก็เป็นตัว L บางทีเป็นตัว U แต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้ามีที่มันก็ออกมาเหลี่ยมๆแล้วก็อาจจะมียื่นหน้ายื่นหลังยื่นซ้ายยื่นขวาแค่นั้นเองทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการออกแบบนะครับแล้วขึ้นอยู่กับพื้นที่ขนาดพื้นที่รูปร่างของพื้นที่แล้วก็ความต้องการของเราด้วยนะครับมันไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีอะไรนะสำหรับลุงช่างนะมันก็จะเป็นดีเทลไประบบรายการในห้องน้ำให้ลุงช่างแนะนำโอ้อันนี้อยากตอบเลยห้องน้ำเป็นอย่างนี้นะครับสมมติคนที่มีห้องน้ำอยู่ในบ้านในคอนโดในห้องนอนหลายคนจะบ่นว่ามีกลิ่นคืออย่างนี้ถ้าเรารู้หลักของการของเขาเรียกอากาศพลศาสตร์นะเราจะเข้าใจมันง่ายมากถ้าเราไม่อยากให้กลิ่นในห้องน้ำสมมติเรามีห้องน้ำอยู่ในห้องนอนอย่างนี้แล้วกันเราไม่อยากให้กลิ่นของห้องน้ำเนี่ยออกมาในห้องนอนให้จำไว้เลยว่าต้องทำให้อากาศเนี่ยไหลทิศทางเดียวเท่านั้นหมายถึงว่าไหลจากห้องนอนเราเข้าห้องน้ำแล้วถูกดูดออกไปถ้าเป็นอย่างนี้จะไม่มีทางที่กลิ่นจะย้อนกลับมาได้เขาเรียกว่ามันเป็นการบังคับอากาศนะครับถ้าภาษาช่างเขาเรียกว่าทำให้อากาศในห้องน้ำเนี่ยเป็นลบหมายถึงว่ามันก็จะมีแรงดันเป็นลบมันก็จะดึงเฉพาะอากาศใหม่เข้ามาเสมอเพราะนั้นวิธีการที่เขาทำกันก็คือว่าประตูเขาจะใส่เกล็ดไว้นิดนึงไว้ให้อากาศดีเข้าดึงอากาศเย็นอากาศแอร์นี่แหละครับจากห้องนอนเนี่ยเข้าเสร็จแล้วยิ่งถ้าเป็นคอนโดทุกอันนี้จะติดแน่นอนถ้าเป็นบ้านลุงช่างก็แนะนำให้ติดนะถ้าเป็นห้องน้ำในห้องนอนก็คือพัดลมระบายอากาศติดเลยเวลาเราเปิดก็เปิดพัดลมดูดอากาศมันจะดูดอากาศเก่าออกไปแล้วก็ดึงอากาศใหม่เข้ามาเพราะนั้นระหว่างที่เปิดพัดลมระบายอากาศเนี่ยคุณไม่มีทางที่กลิ่นจะย้อนมาเลยนะเพราะมันเป็นทิศทางเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นหลักการเลยถ้าเรารู้หลักการนี้นะเราก็โอเคละเราก็จะเข้าใจสาเหตุมันนะว่าหาทางให้ลมมันไปอย่างทางเดียวได้ก็จบนะครับและติดแอร์จากฝ้าประมาณเท่าไหร่และถ้าปูพื้นด้วยควรเลือกกระเบื้องยางแบบไหนโอ้โหแอร์จากควรจากฝ้าอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราติดแอร์อยู่เหนือวงกบประตูหน้าต่างโอเคไหมครับวงกบประตูหน้าต่างเนี้ยคือ2เมตรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมาตรฐานเงี้ยปกติเนี่ยวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยจะประมาณ2เมตรเสร็จแล้วมันจะเหลือผนังช่วงนึงถูกไหมเพราะฝ้าเราเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า2เมตร40เพราะฉะนั้นจะเหลืออยู่ประมาณ40เซนอย่างน้อยหรือถ้าบางคนฝ้าสูงหน่อยก็ยิ่งเหลือ60เซนเราก็จะเอาแอร์ไปติดตรงนั้นแอร์มันก็จะดีไซน์มาอยู่ใช้ประมาณสัก30เซนอ่ะก็เลยพอดีเลยไปติดตรงนั้นนะครับมันก็เลยติดอยู่ระดับประมาณนั้นมันก็จะพอดีกับที่ลมอ่ะโฟลว์ลงมาแล้วก็จ่ายไปได้ทั่วถ้าติดต่ำเกินไปนะครับมันจะเย็นไม่ถึงคือพูดง่ายอากาศเย็นเนี่ยมันไม่ได้พุ่งตรงมาอย่างนี้มันออกมาแล้วก็ตกลงเพราะมันหนักเพราะนั้นถ้าคุณติดต่ำไปมันก็ออกลงงี้ไอ้ตรงนี้จะร้อนคุณติดสูงไปมันก็จะออกมาอย่างนี้ไอ้ใต้แอร์ก็จะร้อนนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่2เมตรบวกอย่างนี้ละกัน2เมตรบวกนะครับ2เมตร20 2เมตร30อะไรประมาณนั้นนะครับมีคนบอกว่าพื้นห้องน้ำเทเลซินทับจะกันน้ำซึมในห้องน้ำได้ดีและกันลื่นได้ดีกว่าผิวกระเบื้องเป็นใช่ครับเรซินเนี่ยมันไม่มีรอยต่อนึกออกไหมครับแต่แพงกว่านะทำเรซินเนี่ยแพงกว่าแล้วมันเรียบแต่ลื่นนี่มันอาจจะลื่นนะครับอยู่ที่พื้นผิวกับตัวโคตติ้งข้างหน้าก็ถ้ามีตัวที่ไม่ลื่นนี้ก็โอเคใช้ได้นะครับเรซินเนี่ยมันดีถามว่าดีกว่ากระเบื้องแน่นอนคือกระเบื้องมันมีร่องยาแนวไงและส่วนใหญ่เวลาซึมมันไม่ซึมที่กระเบื้องมันซึมผ่านร่องยาแนวแต่เรซินเนี่ยมันจะเคลือบทั้งพื้นเลยนะครับเหมือนเราแลปพื้นอะแลปก็คือเหมือนเอาพลาสติกปูทากาวเนี่ยคล้ายๆงั้นมันก็ดีกว่าแต่แพงกว่านะครับแล้วมันจะถึงไม่ได้ถูกใช้เป็นการทั่วไปในบ้านนะครับแบบบ้านรวมที่จอดรถ162ตารางเมตรต้องใช้ลายเซ็น
เกิน150ต้องมีวิศวกรครับหรือสถาปนิกนะครับถ้าไม่เกิน150ไม่ต้องนะครับอันนี้เกินนะที่จะลดรวมนะครับที่จะลดรวมถ้าเป็นที่จะลดที่มีหลังคารวมนะครับถ้าไม่มีหลังคาไม่นับนะครับอ่ะลงช่างไปเร็วห้องน้ำกับห้องนอนผนังติดกันปรับพวงจุ้ยยังไงดีครับติดกันได้นะครับเพราะว่าบางทีห้องนอนอยู่ในห้องน้ำกับห้องนอนอยู่ในห้องอยู่ติดกันหรือมีห้องน้ำในห้องนอนยังไงผนังก็ต้องติดกันส่วนใหญ่เวลาช่างออกแบบก็จะดูตรงตำแหน่งหัวเตียงนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ไปจะอยู่ทางอื่นพูดง่ายๆเอาหัวเตียงมาอยู่ทางอื่นไม่เอามาชนผนังนี้นะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องชนก็ถ้าเลี่ยงได้ไม่ชนกับชักโครกนึกออกไหมฮะมีผนังกั้นแล้วชักโครกนี่หัวเตียงเนี้ยก็พยายามเลี่ยงนะครับให้ห่างที่สุดถ้ามันไม่ได้ก็จำเป็นวิธีแก้อีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มหัวเตียงนะครับลดเรื่องเสียงลดเรื่องความสั่นสะเทือนนิดนึงนะครับอันนั้นก็แก้ได้ดีที่สุดแค่นั้นนะครับทำฝ้าหลุมซ่อนไฟควรเลือกฝ้าแบบไหนและราคายิปซัมครับช่างแนะนำยิปซัมอย่างเดียวเลยมันเนียนเรียบร้อยกว่าเยอะนะครับเรียบร้อยกว่าเยอะสมาร์ทบอร์ดได้ไหมพอได้ครับแต่พอมีการหักกลุ่มหักอะไรเงี้ยสู้ยิปซัมเก็บขอบอ่ะสู้ยิปซัมไม่ได้ต้องบอกตรงๆนะครับต่อเติมหลังบ้านของหมู่บ้านจัดสรรแล้วพื้นยุบโอ้มันแก้ไม่ได้แล้วครับมันแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นระบบสันรากนะครับก็คือแก้แบบซ่อมผนังซ่อมรอยแยกอะไรเงี้ยให้ใช้งานได้แต่จะไปแก้ไม่ให้มันยุบไม่ให้อะไรเนี่ยไม่ได้แล้วครับมันเป็นเรื่องระบบสันรากตั้งแต่ต้นแล้วครับตู้คอนเทนเนอร์ติดพื้นสำเร็จได้ไหมครับเพราะเวลาเดินจะได้ไม่เสียงหนักไปครับส่วนใหญ่ที่ทำกันถ้านั่นก็คือเราจะใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดตัวหนานะครับ1เซนถึงอย่างน้อยอ่ะ16มิลหรือ20มิลปูทับแล้วยิงครับอันนี้จะช่วยได้เยอะแต่ไม่ใช้คอนกรีตครับไม่ใช้คอนกรีตหนักไปนะครับ